بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกคนที่อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ขอดุอาให้สถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่มีแต่ความเจริญนะครับนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามเนี่ยเวลาหลังจากน้ำท่วมนบีนูฮ์เนี่ยนะครับเรียกร้องศาสนาหลายร้อยปีแต่คนเชื่อไม่กี่คนฉะนั้นเรื่องของนบียังมีความเหลื่อมล้ำฉะนั้นคนเราก็เหมือนกันพี่น้องจำให้ดีนะครับโลกดุนยาใบนี้เนี่ยเป็นโต๊ะครูเหมือนกันแต่อัลลอฮ์ให้ไม่เหมือนกันนั้นชีวิตของเราดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเราเป็นคนฟังสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำต้องดูแลโต๊ะครูอันนี้ไม่ใช่ดูนําดูมันให้พี่น้องจําให้ดีนะนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นนบีแต่นบีมีซอฮาบะห์เป็นองค์ครักแล้วคนที่ทํางานศาสนาถ้าเราไม่ดูแลแล้วเขาก็จะไปไหนล่ะเขาก็จะไปไหนเขาก็ต้องไปตามทางของเขานั้นชีวิตของเรานะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องแบ่งสิ่งที่ใช้ในครอบครัวเนี่ยทำงานศาสนาทำไมถึงให้ทำแบบนั้นก็เพราะมันจะมาลบล้างบาปที่เรามีอยู่เราอย่าคิดนะเฮ้ยเราละหมาดเราบวชแต่ทำไมถึงเรียกร้องให้มีบริจาคให้ช่วยเหลืองานสังคมเพราะสิ่งเหล่านี้แหละมันจะมาลบล้างหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นกับตัวของเราเราไม่ต้องหรอกแค่รถเราเนี่ยขับไปวนหน้าบ้านเขาอะเอ้ยรถตรงนี้หลักกลับเว้ยลงเลยเว้ยถ้าไอหินลูกลังติดมาทำไงเขาโถมไว้สวยแต่มันโล่งอะเราวิ่งปาดเฮ้ยต้องขับรถเฮ้ยนี่เอาเลยเอาเลยตรงนี้แหละปาดไอลูกลังเม็ดสองเม็ดมันติดยางเรามาทำไงอาจารย์หน่อยเดียวก็อัลลอฮ์เล่าให้ฟังในกุรอานนะฟะมัยยะมัลมิสกอลาซัรอตินคอยรอยยะรอวะมัยยะมัลมิสกอลาซัรอตินชัรรอยยะรอเท่าผงทุลีอัลลอฮ์จะนำมาความดีเราทำอะไรความชั่วฉะนั้นตรงนี้แหละครับที่ชีวิตของเราเนี่ยมันจะต้องอยู่กับศาสนาเพราะเราต้องตายหัวข้อวันนี้เขาบอกเรื่องอะไรรู้ไหมการอาธรรมเดี๋ยวเราจะมาแยกการอาธรรมของเราว่า 1. อาธรรมกับอัลลอฮ์และรอซูลยังไง 2. อาธรรมกับคนอื่นยังไง 3. อาธรรมกับตัวเองยังไงมี3อาธรรมแล้วดูสิอัลลอฮ์ปกป้องแล้วก็มีคำสั่งยังไงนะครับนั้นให้เราได้รู้ก่อนนะครับว่าโลกใบนี้สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำแล้วมันจะเป็นผลบุญให้กับเราทำเพื่อคนอื่นเราทำเพื่อตัวเองมากี่ปีแล้วก็อยู่แค่นี้แหละแต่ลองทำเพื่อคนอื่นดูชีวิตอาจจะดีขึ้นก็เห็นนี่พี่น้องตั้งกิจผมเห็นมาหลายคนแล้วมีคนจนอยู่คนหนึ่งอยู่ที่โรงเรียนเขาไม่ได้จนมากหรอกแต่เขามาละหมาดวันศุกร์ทีใดจำได้มาบางแอนน่ะชื่ออิสมาแอนคิดดูมาเนี่ยตอนก่อนน่ะเขามาโรงเรียนปั๊บวันศุกร์มาละหมาดเพราะที่โรงเรียนเนี่ยจะที่สุราห์นี่จะเลี้ยงอาหารคนทุกวันศุกร์เขานี่เก็บกวาดช่วยยกช่วยอะไรไม่ได้ตังค์แม้สักบาทเดียวจนกระทั่งเราเห็นว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนมีจิตสาธารณะเราก็เลยจ้างให้เป็นทีมงานอยู่ที่โรงเรียนเลยงานเขาเนี่ยมีแค่นี้แต่เขาไม่เคยเลยที่จะทำงานแบบแค่ที่กำหนดไว้เขาทำเกินตลอดนะครับเขามาเท่างานปั๊บไม่มีคำว่านั่งทำจนกลับบ้านน่ะสุดท้ายมีคนคนหนึ่งโทรมาอาจารย์มีใครบ้างที่เป็นคนดีฉันจะให้ตังค์ไปทำอุมเราะห์
ขาได้สิทธิ์ไปทำอุมเราะห์คิดดูแล้วคนที่ให้ตังค์ไม่ได้ให้ตังค์แค่ออกเครื่องบินนะให้ตังค์อีกติดกระเป๋าไปใช้ที่นู่นอีกฉะนั้นเป็นคนดีเถอะครับแล้วจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่มันได้มันบอกไม่ถูกผมดูแลสถานีให้พี่น้องได้รู้นะครับปวดหัวรายจ่ายมันเยอะแต่เวลาเราได้ยินคนคนหนึ่งอาจารย์ไม่ต้องห่วงนะฉันไม่รวยหรอกแต่ฉันไม่ทิ้ง TM คำพูดแบบเนี้ยทำให้เราโอ้โหวันนี้เนี่ยถ้าพูดกับผมไอ้นี่เนี่ยเขาเรียกอะไรนะร้องข้างในมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุเยอะแล้วอ่ะอยู่หลอนแหละไม่เคยไปเลยดูแต่ในโทรทัศน์เฝ้ามองวันนี้บอกกับลูกเขยพามะไปหาอาจารย์ยูซุปหน่อยนู่นน้องจอกไปก็ไม่ถูก หลงกว่าจะเข้าไปในโรงเรียนน่ะแล้วมันจะต้องวิ่งน่ะบางไสนีลองนึกดูวิ่งเรียบคลองไปอ่ะไปเพื่ออะไรรู้ไหมพี่น้องเอาทองไปให้1บาทเอาทองไปให้1บาทวันนี้อาจารย์เอาทองมาให้1บาทดูแล TM ถามว่าบาทละเท่าไหร่และไอ้ทองนี้ไม่ใช่ทองธรรมดาทองของฉันตั้งแต่สาวๆฉันทำงานเก็บเงินแต่ตอนนี้เขามีตังค์แล้วฉันมีทำงานเก็บเงินเพื่อซื้อทองอันเนี้ยและเป็นสิ่งที่ฉันรักฉันอยากให้ทองเส้นนี้กำไรข้อมือเนี่ยให้ทำงานศาสนาเห็นไหมคนแบบนี้ยังมีอยู่คนแบบนี้ยังมีอยู่เอาทองมาให้เลยวันนี้เดี๋ยวผมจะไปขายในวันสองวันนี้แหละฉะนั้นให้พวกเราได้รู้นะครับว่าคนดีที่เขาแอบซ่อนตัวยังมีอยู่นั้นถ้าเราเป็นคนดีไม่ต้องห่วงเราเคยดูรายการฟ้ามีตาไหมในโทรทัศน์น่ะนั่นน่ะเขากำลังเปรียบเทียบว่าอัลลอฮ์เห็นเขาเลยเรียกฟ้ามีตาฟ้าจริงๆมันไม่มีหรอกแต่พูดถึงผู้ที่ปกครองฟ้าคืออัลลอฮ์แล้วเวลาอัลลอฮ์เห็นน่ะเป็นไงนั่นวันนี้ให้เรารู้นะครับตั้งใจทำดีมันก็ถูกบาลาบ้างอะไรบ้างแต่เราจะให้สิ่งเหล่านี้มาลบล้างความผิดของเราอย่างเราเนี่ยที่ผมบอกไปกลับรถแล้วไอ้หินกวดพวกเนี้ยไปติดล้อเราไปเราไม่ได้เจตนาแต่ถ้าเรามีความดีอัลลอฮ์จะชดใช้แทนเราอัลลอฮ์จะชดใช้แทนเราเหมือนกันเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะกินต้นเข็มก็ว่าไปกินต้นเข็มอาธรรมเขาไหมอาธรรมเฮ้ยอะไรวะแค่ดอกเข็มสองสามดอกเองเนี่ยวันกิยามะห์ถูกทวงคืนหมดแล้วนั่นเดี๋ยวเราจะมาไล่ทีละอันอันดับแรกเราไปดูหะดีษนบีก่อนอันนี้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีกอลานบีกล่าวอย่างนี้อัลมุสลิมูมุสลิมที่สมบูรณ์มันซะลิมัลมุสลิมูนมินลิซานิฮิวะยะดีฮิคนที่เป็นมุสลิมด้วยกันปลอดภัยจากมือของเขาปลอดภัยจากลิ้นของเขานี่คือมุสลิมที่สมบูรณ์นบีบอกเดี๋ยวนี้เป็นไงเฟซปั๊บ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 เล่นใครบ้างเอาเรื่องใครมาดูด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้มือของเราศาสนาอนุญาตให้พูดเรื่องคนอื่นคนที่ทำลายคนที่ทำลายอิสลามอย่างเงี้ยบอกได้เพื่อแก้ไขแต่เราไปรู้ความลับของเขาไอ้นี่นะกูรู้มึงไอ้เนี่ยที่มันไม่แต่งงานเนี่ยได้ข่าวว่ามีไข่เม็ดเดียวไอ้อย่างเงี้ยอัลลอฮ์มึงรู้เปล่าเนี่ยนะมันไม่แต่งงานมันไม่แต่งหรอกผมมึงจำไว้ทำไมอ่ะมันมีไข่เม็ดเดียวมันมีไข่ข้างเดียวไอ้เรื่องแบบนี้เอาไปบอกได้ไหมล่ะแม่ค้าตลาดเอี่ยมไม่ได้นั่นวันนี้นะนบีถึงบอกอยากเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ไหมถ้าจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ลิ้นนี่ดีแล้วก็มือ
สองอันเองนบีถึงบอกว่าไมยัดมัลลีมาไบนาละยัยฮีวะมาไบนาฟะกิซัยฮีอัดมัลลาหูอันยันนะใครกล้าประกันปากกับสองขาอ่อนสิ่งที่อยู่ระหว่างสองขาอ่อนฉันจะประกันสวรรค์ให้คนนี้โอ้ยากผมก็ยังทำยากเลยบางทีว่างๆอยู่ดีๆก็เอาเรื่องคนอื่นเหมือนกันแต่ผมจำเดี๋ยววันอีดผมไปขอนี่จำกันหรือเปล่าต้องจำนะแล้ววันอีดบาสลามอะไรกูบางทีขอมาอัพนะมีอะไรล่วงเกินขอมาอัพเอ้ยเราไม่มีอะไรกันกูไม่อยากบอกมึงกูเล่นมึงไว้เยอะไอ้อย่างนี้มันมีเหมือนกันฉะนั้นให้รู้นะครับสิทธิของเพื่อนมนุษย์ที่เราไปอธรรมกับเขาวันกิยามะห์ถูกทวงคืนหมดเลยแล้วเรามีความดีพอเปล่าเรามีความดีพอที่จะให้หรือเปล่านั้นวันนี้สิทธิอันนี้นะครับมันเป็นฮักกุนอาดัมฮักกุนอาดัมนี่อัลลอฮ์ไม่ยกอัลลอฮ์ไม่ยกเลยเรื่องฮักกุนอาดัมอัลลอฮ์ไม่ยกทำอะไรไว้จดวันกิยามะห์เราจะต้องไปใช้เขาเราจะต้องไปใช้เขาและเรามีกันไหมมีไหมเคยนินทาใครไหมมีไหมครูกุรอานบางสอนแล้วนั่นแหละครับแต่ถ้าเขาทำกับเราไม่เป็นไรนะเขาทำกับเราเดี๋ยวเล่าได้ไอ้คนเนี้ยมันโกงตังเราสมมุติเนี่ยนะแม่นโกงตังเราอย่างนี้ไม่บาปเพราะเราถูกโกงอย่างนี้ไม่เป็นไรแต่เขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยไม่ได้มาว่าอะไรเราไม่ได้อะไรทั้งสิ้นไอ้อย่างนี้เนี่ยนู่นใครก็ไม่รู้ที่ไหนเขาเล่าว่าเนี่ยมึงดูนู่นเนี่ยมึงดูจำไม่ได้เนี่ยไอ้อย่างเงี้ยโดนนะครับเห็นคนหนึ่งเดินเตี้ยผู้หญิงเตี้ยอ๋อหรอทำมุจะเตี้ยจังเลยอ๋อหรอแต่ทำอย่างตัวเองอะสูงนะครับไอ้อย่างเงี้ยแค่ว่าเตี้ยเองพี่น้องรู้ไหมท่านหญิงไอชาเคยพูดถึงภรรยานบีคนหนึ่งอ้วนกับเตี้ยนบีบอกไงเอาน้ำทะเลทั้งมหาสมุทรมาล้างยังไม่เกี้ยงเลยอะแค่อ้วนเตี้ยเองและเราเล่นตะกี้อย่างหล่อโดนเยอะนะครับนั้นของเรานี่หนึ่งการอาธรรมกับคนอื่นเขาเรียกฮักกุนอาดัมจะหมดไปด้วยการไปใช้คืนไม่งั้นต้องไปขอเขาก่อนขอให้หมดนี่วันอีดไปเลยหัดยาขอมาอัพนะคนนั้นขอมาอัพนะอย่างเงี้ย ได้นะครับน่ากลัวฉะนั้นมีสั่งเดียวอ่ะนบีสอนให้ผู้หญิงทำบุญเยอะๆทำบริจาคเยอะๆก็มีอยู่วันหนึ่งวันอีดนบีคุตบะห์เสร็จแล้วมันนบีเดินมาหาพวกผู้หญิงพวกเธอรู้ไหมมีผู้หญิงอยู่เข้านรกเยอะผู้หญิงคนนี้ถามว่าเรื่องอะไรล่ะนบีบอกมีสองเรื่องแล้วจะแก้ไขยังไงไอ้สองเรื่องเนี่ยนบีบอกนู่นให้ไปบริจาคให้ไปบริจาคนบีก็ให้ไซนาบิลานนั่งมุมหนึ่งของมุสลาไซนาบิลานก็ผ้าขาวปูแล้วก็นั่งมุมหนึ่งของมุสลาแล้วนบีก็บอกสุภาพบุรุษให้สุภาพสตรีเนี่ยไปบริจาคนะนั่นเวลาไปวันอีดเนี่ยอีดใหญ่เนี่ยพกตังไปด้วยพกตังไปนะครับแล้วไปดูคนไหนคนจนคนไหนคนจนไปบริจาคนะครับก็อินชาอัลลอฮ์ถ้าผมมีโอกาสปีต่อไปผมจะไปหาคนจนผมตั้งใจแล้วผมจะเรียนแบบนบีผมจะไปหาคนจน10รายละมาเสร็จแล้วให้เขานั่งเลยแล้วใครอยากบริจาคให้ไปบริจาคเพื่อจะเรียนแบบการกระทำของท่านนบีโดยเฉพาะพวกผู้หญิงให้ไปบริจาคนบีเคยให้ไซนาบิลานไซนาบิลานจนนั่นนี่คือโครงการหนึ่งผมจะจัดทุกอีดแต่จะเริ่มปีหน้าจะไปหาคนจนมานั่งเลยนะครับวันอีดจะไม่เอาเงินเข้า TM แล้วนะครับจะขอให้กับคนจนหนึ่งวันเลยคนมาละหมาดเป็นพันนะคิดดูคนละร้อยสองร้อยคนละพันดีไหมนี่ยังอีดที่แล้วอ่ะมีคนเอาเงินมาให้ผมเนี่ยมาแจกของอ่ะเป็นแสนอาจารย์นี่คนนี้พกมาอาจารย์ไป 30,000 คนนี้มา 20,000 อาจารย์ช่วยแจกผมก็แจกเด็กๆแจกคนจนๆวันอีดโอ้ยสนุกมากแจกตังค์กันหมดอ่ะ
พาะมีคนเขาไอ้นั่นมาเลยหิ้วตังมาเลยจานช่วยแจกนะวันอีดเราก็จัดการแจกเราก็ถามก่อนให้แจกกี่คนให้แจกอาจารย์เงินมีเท่าไหร่ที่ให้ไปเนี่ยแจกให้หมดเลยเราก็มาดูนั่นเห็นไหมเราจะทำยังไงให้ซุนนะห์นบีที่ไม่มีใครทำในวันอีดอ้าวใครเคยเห็นมั่งวันอีดให้โต๊ะอิหม่ามให้คนจนไปนั่งมุมหนึ่งของมุศอลลาและให้สุภาพสตรีไปบริจาคตังผมจะทำปีหน้านะครับเพราะว่าปีนี้ผมไม่ได้อยู่ฮัจญ์เนี่ยผมต้องขึ้นฮัจญ์เสียดายเหมือนกันนะครับแล้วก็จำให้ดีนะเดี๋ยวรอฟังนะผมจะประกาศเชิญกินอินทผาลัมฟรีมหกรรมกินอินทผาลัมแล้วไปให้หมดเลยนะครับให้ทานฟรี1กินแล้วแล้วก็จะตัดให้คนละกิ่งถือกลับบ้านอันนี้ตัดให้ฟรี1กิ่งไม่ใช่1พวงนะส่วนใครจะบอกอาจารย์ขอทลายนึงเลยไอ้อย่างนี้ซื้อไอ้อย่างนี้ซื้อแล้วซื้อไม่ต้องอาจารย์ดักว่าอยากให้เท่าไหร่ก็ซื้อไปอาจารย์เอาไปทลาย100พรก็แหมดูทําเซอร์ทีเนี้ยทลายนึงอาจารย์ฉันเพราะเราไม่ได้ขายตั้งชั่งน้ําหนักอ้าวใครจะให้เท่าไหร่อ๋อเหรอเอาอินทผลัมไปทลายหนึ่งให้ร้อยหนึ่งไอ้อย่างเงี้ยที่ทำไม่ฉลาดนะครับน่าจะรู้นะครับอันนี้คือตั้งใจทำฟรีเพราะตอนนี้อินทผลัมออกเต็มเลยไม่แพ้ของอาหรับนะครับเดี๋ยวพี่น้องไปเห็นเดี๋ยวให้สุกก่อนผมจะเชิญทานมหกรรมอินทผลัมเพราะอินทผลัมมันไม่ใช่ตังผมมีชาวบ้านคนนี้ออกต้นหนึ่งคนนี้ต้นหนึ่งผมซื้อมาต้นละ 7,000 ผมหมดกับอินทผลัมไป 300,000 เพื่อจะดูแลให้ออกเนี่ยพี่น้องไม่ใช่น้อยๆแต่ตังใครอ่ะอ้าวครูจะปลูกอินทผลัม1ต้นต้นละ 7,000 ต่อไปคนจะได้กินอินทผลัมรับมั้ยจานผม2ต้นคนนี้กี่ต้น3ต้นคนนี้ต้นหนึ่งคนนู้น5ต้นครบนะครับนั้นให้พี่น้องได้รู้ว่าอะไรก็แล้วแต่อยู่บนโลกดุนยาใบเนี้ยพยายามทำเพื่อสังคมมันจะลบล้างไอ้บาปที่เราติดแบบเนี้ยโดยเราไม่รู้บางทีเราพูดว่าใครก็ไม่รู้ลืมไปแล้วบัลไลแล้ววันกิยามะฮ์อัลลอฮ์เอามาโชว์จะเดินเข้าสวรรค์แล้วอ่ะจบแล้วบาปเหลืออย่างเดียวว่าคนเราก็ไถ่บาปหมดแล้วอะไรจะเดินเข้าสวรรค์ทั้งที่บาปหมดน่ะพี่น้องรู้ไหมเข้าไม่ได้มาเลกัสบอกช้าก่อนมานั่งรอนี่ถามรอทำไมอ่ะดูคดีแล้วเกิดไอ้คนที่เรานินทามันบาปเยอะแหละลองบอกสิมันอยู่ในนรกนานอัลลอฮ์มีคนเดินเข้าสวรรค์อ้าวนี่ได้ยังไม่เข้าเรือกูมีคดีไก่มาอยู่มันนานยังไม่มาเนี่ยเดี๋ยวข่าวมันอยู่นานเหลือเกินอ้าวบังเซมาอ้าวได้ยังไม่เข้าอีกเหรอมีคดีกับอีซ่าอีกคนหนึ่งอีกไม่รู้กี่คนแล้วเมื่อไหร่มันจะมาจะทำยังไงนั่งอัลลอฮ์สวรรค์อยู่ตรงนี้แล้วจะเข้าแล้วเข้าไม่ได้ติดคดีไอเรื่องละหมาดถ้าเราทิ้งละหมาดแล้วต่อมาเราเตาบัตตัวอัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์เรื่องละหมาดเป็นฮักกุลลอฮ์นี่เราคุยเรื่องฮักกุลอาดัมเรามีอะไรหรือเปล่าเนี่ยคือสิ่งที่มันเข้าไม่ได้นะครับเพราะอัลลอฮ์ให้สิทธิ์อันนั้นนั่นนบีถึงบอกใครกล้าประกันปากคือลิ้นกับสองอวัยวะอวัยวะเพศที่อยู่ระหว่างสองขาอ่อนฉันจะประกันสวรรค์ให้นะครับอันนี้ก็ให้เรารู้แบบนั้นว่าฮักกุลอาดัมน่ากลัวที่สุดฮักกุลลอพี่น้องมันมีวันหมดแค่เราเอาแหละตอนสาวๆไม่ได้ละหมาดเลยไม่ได้ละหมาดเลยบวชก็ทิ้งเอามั่งไม่เอามั่งเขาเรียกเปรี้ยวอะตอนสาวๆเปรี้ยวเวลาเปรี้ยวทำไงวันหนึ่งอายุ50เตาบัตตัวอัลลอฮ์ให้หมดเลยอาจารย์ฉันไม่ได้ละหมาดเลยล่ะเตาบัตยังเตาบัตตัวละหมาดให้ครบละหมาดสุนัตจบแล้วแล้วอาจารย์30ปีที่แล้วไม่ได้ละหมาดเลยอ่ะจะละหมาดไหมล่ะ
จะละหมาดไหมอุลามะมีสองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งบอกว่าเตาบัตตัวแล้วนะครับเตาบัตตัวแล้วแล้วก็ไม่ทิ้งละหมาดอีกแล้วไอ้ของเก่าจบแต่อุลามะบางกลุ่มบอกให้กอดอใช้ด้วยโอ้โหละหมาด30ปีงานใหญ่งานใหญ่ก็เลือกเอาในเมื่อมีทัศนะแบบนี้อยู่แล้วนะครับเพราะนบีไม่เคยทิ้งละหมาดเพราะขี้เกียจนบีไม่เคยทิ้งละหมาดเพราะขี้เกียจนั้นเราดูของเราให้ครบกันละกันนะครับว่าไอ้สิที่เราเนี่ยสำรวจสิมีไหมกับใครเลี้ยงแพะไปกินข้าวเขาหรือเปล่าเอแล้วเราเคยทำอะไรกับเขาอัลลอฮ์พี่น้องเวลาเราทำจริงอันนี้ไม่ใช่ตะกะบดนะเล่าให้ฟังมีอยู่วันหนึ่งผมขับรถเขาจอดรถคนมุสลิมนี่แหละญาติอาจารย์ฟาริดฟินดีผมขับรถไปเฉียวรถเขาก็ไม่รู้หรอกตีหนึ่งตีสองผมถอยรถไปโดนรถเขาควรอัลลอฮ์ไอเราก็ไม่กุ้มใจเพราะไม่รู้ว่ารถใครตื่นเช้ามาผมไปหาเลยว่ารถใครเขาบอกรถคนนี้ไปเดี๋ยวผมซ่อมให้พี่น้องรู้ป่ะต่อมาไอคนเนี่ยรักผมเลยเวลามีตังบริจาค กับผมเลยซึ่งจริงไม่รู้จักกันเห็นไหมไอ้แค่เราไปรับผิดเองเขาก็อุ้ยมารับผิดด้วยเหรอนั้นให้เรารู้นะครับทุกอย่างที่เป็นฮักกุนอาดัมหมดเป็นแม่ค้าขายของเงาะเติมน้ำพรมน้ำโลละเท่าไหร่โลเท่าไหร่3โลร้อยแต่มีน้ำไปแล้ว3ขีดเห็นไหมเห็นไหมนี่แหละโดนมะม่วงหวานไหมหวานเอา2โลกลับไปถึงบ้านเปรี้ยวยังตูดลิงโดนไหมไอ้ช่างตาช่างอีกกิโลน่ะแม่ค้า10ปีแล้วไม่เคยเปลี่ยนกิโลไม่เคยเช็คเลยป้าแปะเปะเกิดมันหย่อนไปอ่ะมันหย่อนไปทำไงนี่แหละที่พวกเราเนี่ยต้องบริจาคมันจะมาทดแทนนั่นไปทางนั้นน่ะขายข้าวแกงขายข้าวแกงดูสิให้เนื้อครบหรือเปล่าอันนี้นะไอตอนโชว์ในรูปนี่อุ้ยเยอะไอพวกขายของโชว์ตามเฟซน่ะโอ้โหในเฟซสวยเลยเวลาเอาเข้าจริงอัลลอฮ์กูอยากจะมุจะเนี่ยดูด้วยนะครับว่าไอ้ขายของที่ลงโอ้โหก๋วยเตี๋ยวเนื้อมางี้เลยเวลาเอาข้าจริงขายจริงถ้วยละเท่านี้โอ้โหดูสวยสุดท้ายไปดูลูกชิ้นดิลงในรูปมา3ลูกขายจริง2แล้วก็เสร็จไหมล่ะมันเสร็จไหมเนี่ยเนี่ยแม่ค้าเขาหมกอย่างสวยวางอย่างสวยเลยแม่ไก่ชิ้นนี้นะราคาเท่านี้พี่น้องรู้ไหมผมไปเห็นร้านหนึ่งของปลาของอะไรปากีเขาเปิดขายเขาไม่ได้ทำอย่างนี้ในจานเนี่ยเขาชั่งกิโลข้าวเนี่ยข้าวหนึ่งจานแล้วก็แพะวางเนี่ยเขาใช้ชั่งกิโลวางเลยแล้วก็กิโลดิจิตอลเลยอะวางปั๊บพอดีไหมสมมุติเขาซื้อจานเนี่ย50บาทเขาชั่งกิโลนะใส่จานปั๊บชั่งกลัวผิดเขากลัวบาปเลยบอกเลยดีกว่าข้าวไก่กิโลแล้วเท่านี้มันก็จบนี่เขาชั่งกิโลนั่นเราอะทำมีอะไรอีกหรือเปล่ามีพวกมุสลิมเป็นช่างรับเหมาของหลวงอะทำไงไปรับมาของหลวงเหลือไปทำไงเออช่างเนี่ยรับเหมาทำสะพานเหลือมันของหลวงฮักกุนอาดัมไหมนั่นแหละนี่อีกเปิดไฟไปซื้อเครื่องมาทำยังไงให้ไฟเนี่ยมันไม่นั่นไม่วิ่งนี่โกงหลวงหนักเลยแล้วก็โกงหลวงเป็นไงรู้ไหมมันไม่ได้โกงหลวงให้รู้เลยนะครับการไฟฟ้าเขาไม่มีคำว่าขาดทุนเคยเห็นเปล่าไอบินใบเสร็จอะเขาจะมีไฟฟ้าค่าไฟฟ้า300ค่ากระแสไฟฟ้าเขาเรียก FT กระแสไฟฟ้าผันแปรนั่นแหละเขาปล่อยไฟมาสมมุติ 100,000
แต่เขาเก็บเงินได้ 80,000 วิธีของเขาทำไงเขาหาเลยทุกบ้านเขาหารให้ลงตัวตามไฟของเขาเลยเขาเรียกกระแสไฟฟ้าผันแปรค่า FT ฉะนั้นไอ้บ้านไหนเขาไม่ได้โกงไอ้เราบะเราโกงนั่นแหละเราโกงทั้งหมู่เก็มนี่อันนี้จำให้ดีนะไม่ใช่เรื่องเล็กนะนี่มีบางคนนะตามบ้านนอกเกี่ยวไฟหลวงไอ้หลวงเขามึงเกี่ยวไปเถอะมึงอย่าเกี่ยวไปเขาไม่จนเวลาเขาปล่อยไฟมาเท่าไหร่เขาหาเลยเอาบ้านนี้สมมุติใช้ไฟเดือนละ 3,000 ก็โดนค่า FT เยอะหน่อยบ้านนี้ใช้ไฟน้อย FT ก็น้อยหน่อยอะไรวะกูใช้ไฟ 3,000 ค่า FT 700นั่นแหละเขาอะแล้วก็ใครล่ะผิดเราสิเราฉะนั้นไอ้ที่ไหนมาบอกว่าทำไฟให้ถูกเดี๋ยวไปวางตรงนั้นนะเอาอย่างงู้นนะนั่นเริ่มโกงแล้วบ้านตัวเองใช้ไฟเยอะทำไงมีบริษัทออกมาให้ไฟเนี่ยนะน้อยหมุนช้าไอ้ของแบบเนี้ยพวกผมเคยทำเรียนอยู่ต่างประเทศนะวิธีการทำรู้ป่ะพี่น้องทำกันยังไงอ๋อรุ่นพี่มันสอนเห็นไอ้กล้องไหมกล้องถ่ายรูปที่มีฟิล์มตัดเช็คเอาเหลือให้เหลือประมาณสักแค่นี้คืบหนึ่งเอาไปยัดเลยยัดเอกในซอกร่องหม้อไอ้ที่มันหมุนอย่างเงี้ยมันก็ไม่หมุนดิแป๊บใครก็จับไม่ได้ไม่ต้องแกะเลยแค่เสียบเข้าไปเองเสียบเข้าไปป๊าบไม่หมุนแล้วเด็กนักเรียนมุสลิมเราเนี่ยไปเรียนมหาลัยนะโกงโทรศัพท์ของหอมันไปทำอะไรมันไปกีดไอ้สายโทรศัพท์เนี่ยลอกสายออกนิดนึงมันมีวิธีเอาตังค์แตะปุ๊บไม่ต้องเสียตังค์เลยผมยังงงมันเก่งขนาดนี้เลยวะเนี่ยเห็นไหมฉะนั้นวันนี้ใครก็แล้วแต่ห่างไกลศาสนานั่นขยะนาอยู่ใกล้นะมีเด็กนักเรียนเรียนอียิปต์ขนบารากูกลับมาขายนั่นเรียนหนังสือเรานี่จะกลับไปสอนคนแต่กลับไปเอาบารากูมาขายทำให้คนนั้นดูดคนนี้ดูดเห็นไหมนี่ๆๆอันนี้หนักเหมือนกันเอาของฮารอมมาขายบารากูเนี่ยมีนิโคตินเยอะกว่าบุหรี่อีกไอ้บารากูเนี่ยกล่องบารากูเนี่ยพี่น้องที่เขาดูดกันควันอย่างกับโรงสีปาดสะบัดงวงเนี่ยพวกเนี่ยหนักแล้วใครเอามาขายอ่ะแล้วพวกเราก็ดูไปดูอ่ะเนี่ยๆๆจบนั้นน่ะปื๊ดโอ้โหพ่นควันนี่ปาดอย่างกับโรงสีจบนอกเผลอประเดี๋ยวเดียวขึ้นไปอยู่บนมิมบัตแล้วไอ้บาปนะทุกคนนะมันทำกันอย่างนั้นแหละแต่นี่บาปแบบเปิดเผยเลยปุ๊บพักเดียวอยู่บนมิมบัตอัลลอฮ์นั้นวันนี้จำให้ดีอะไรก็แล้วแต่ที่น่ากลัวเนี่ยไม่ใช่ฮักระหว่างเรากับอัลลอฮ์ทิ้งละหมาดอัลลอฮ์ยกให้ถ้าเตาบัตตัววันไหนแต่ไอ้ที่เรานินทาทำร้ายคนอื่นที่บอกเนี่ยโกงไฟนี่ต้องใช้เขาอะต้องใช้เขาแล้วอู่ซ่อมรถอีกอู่ซ่อมรถเขาเอามาซ่อมไอ้นี่เอาไปขับนี่ระวังนะเขาเอาเบนซ์มาซ่อมแม่ไอ้เจ้าของอู่เฮ้ยมึงล้างเบนซ์คันนี้หน่อยเว้ยกว่าจะส่งเจ้าของกูจะไปกินงานเอาเบนซ์เขาไปขับบาปไหมนี่แหละฮักกุนอาดามเขาเอามาทำเขาไม่ใช่ให้เอาไปขับไปแล้วที่ออกข่าวเห็นมาเอารถเขาไปเล่นซะไปเขาไปเจอนั่นวันนี้ให้รู้นะครับนี่ดูอาชีพเป็นอู่เห็นไหมนี่เอารถชาวบ้านไปขับทั้งที่เฮ้ยเราซ่อมเรามีสิทธิ์แค่ซ่อมไม่ใช่ไปขับของเขาพวกรับเหมาก่อสร้างดูดีด้วยรับเหมานี่เหมาทั้งหลังหรือว่าของเจ้าของเขาซื้อเวลาเขียนไปเนี่ยนะเอาไม้กี่แผ่นกี่แผ่นเอานี่กี่แผ่นกี่แผ่นเจ้าของซื้อให้ไอ้นี่มันเป็นของเขาเราเอาเฉพาะค่าแรงยกเว้นรับเหมากันหลังนี้เท่านี้เหลือนั้นเป็นของเราแต่ถ้าเป็นระบบเอานี่ค่าแรงช่างอันนี้ของที่ฉันซื้อเองสุดท้ายเขาก็ไปซื้อไปจ่ายเงินอ้าวเหลือโว้ยเหลือกระเบื้องละลายสวยด้วยเหลือไปปูกระเบื้องบ้านเราโดนไหมโดนนี่อาชีพช่าง
เนี่ยฮักกุนอาดำเหมือนกันไอ้เจ้าบ้านก็มองป๋าป๋าช่างขนไปแล้วป๋าจะพูดออกไงเดี๋ยวมันทิ้งงานเห็นไหมต้องดูด้วยเอาไม้มาให้เอากระจกมาให้กระเบื้องมาให้เราไปสั่งเวลาสั่งเสร็จคราวนี้มันต้องมีเหลือไงเหลือไงขนขึ้นปิกอัพนายช่างไปแล้วไปดูบ้านนายช่างดิของชาวบ้านนั่นเลยนี่อันนี้ต้องระวังเป็นพ่อค้าแม่ค้าดูเรื่องกิโลดูเรื่องกิโลอัลลอฮ์น้อยนาอัลลอฮ์เขียววางข้างหน้าอย่างดีเลยไอ้เวลาจะขายหยิบข้างหลังก็เราหลอกเขาไงเราเอาข้างหน้าสวยเลยนี่นะแล้วปากป้ายโลละ70บาทน้อยนาแต่เวลาหยิบผสมผสานโดนไหมนั่นแหละโดนนี่ยิ่งเป็นแม่ค้าเรื่องกิโลยิ่งใหญ่เลยมีแม่ค้าคนหนึ่งที่เขาทำแบบนี้นะครับเขาทำได้ดีเขาช่างเขาไม่เคยให้น้อยเขาให้เกินเขาให้เกินนะครับขายไก่มีแม่ค้าขายไก่อยู่คนหนึ่งคนมาซื้อไก่เนี่ยเขาช่างปั๊บเขาให้เกินหนึ่งขีดคือไอ้เลขเนี่ยถ้าหนึ่งกิโลจะต้องอยู่ข้างเนี้ยไม่ให้เลยไปทางนู้นเขากลัวเขากลัวและสุดท้ายก็ไม่จนเห็นไหมนี่แหละโอ้ยนี่ขีดหนึ่งนี่ขีดหนึ่งอ๋อแล้วก็เมื่อไรล่ะเนี่ยหมดไปกี่ขีดเนี่ยคนมาซื้อ10คนหมดไปแล้ว10ขีด10คนแล้ว10ขีดเราให้ได้บุญไม่เราได้ไม่ถ้าเราให้แต่ถ้าเราพลาดล่ะเราเจตนาให้ตรงแต่กิโลเรามันพลาดก็นี่แหละจะแก้ไขด้วยการไปบริจาคไปบริจาคและขอดูอาต่ออัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ที่ข้าพเจ้าได้ผิดพลาดโกงใครช่างตังอะไรก็แล้วแต่ขอพระองค์ยกโทษด้วยเถอะแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปทำบุญแล้วอัลลอฮ์จะชดใช้คนที่ถูกอาธรรมให้นั่นก็ดูนะครับเหมือนกันรถเหมือนกันนะครับเอาไปขับขับเวลาเช่าของใครมาเช่าแท็กซี่มาโอ้โหตะบี้ตะบันเลยอัลลอฮ์รู้ไหมรู้ขับโอ้โหรถเช่าช่างมันเถอะแต่เวลารถตัวเองล่ะแม่เฮ้ยรูปซะนี่เห็นไหมเขาให้เช่าเราต้องดูคนที่ซอเลมคนจำไม่ดีไม่มีความเจริญคนที่ซอเลมคนดุนยาก็อย่าหวังเลยน่าจะมีนูรไม่หรอกอาคิเราะห์ยิ่งหนักเลยนั้นวันนี้ลองทำเผื่อคนอื่นดูตัวเรานะครับว่าสิ่งที่เราจะผิดพลาดมีอะไรบ้างนี่คือซอเลมกับคนทุกเรื่องนะครับอ้าวไปดูอีกแล้วคนแบบนี้จะโดนยังไงในวันกิยามะห์อัลลอฮ์นี่จะให้เอาผลบุญนี่ไปให้เขามีชายสองคนไปพบเจออัลลอฮ์ชายคนหนึ่งไม่ได้ทำความดีเลยแต่เขาได้เข้าสวรรค์เพราะคนที่ทำความดีเนี่ยว่าเขาแต่ไม่เคยเตือนเหมือนกันว่าบนมิมบัตอย่างเดียวไม่เคยไปดูเลยคนในซอยวะกับติดน้ำท่อมไม่เคยเห็นหน้าโต๊ะอิหม่ามเลยแล้วก็บนอย่างเดียวไอ้พวกน้ำท่อมตีไก่มันไม่เข้าสู่เราเดี๋ยวมันย้อนหลังโต๊ะอิหม่ามไม่มาเยี่ยมบ้านฉันเลยจะไปทำไมสู่เราเห็นไหมว่าอย่างเดียวว่าอย่างเดียวแต่ไม่เคยไปดูยิ่งคนเป็นโต๊ะอิหม่ามสำคัญเลยต้องมีเบอร์คนจนในมุกเกมนี่ไม่มีเบอร์คนจนอิหม่ามคนจนในมุกเกมมีกี่คนไม่รู้อิหม่ามคนติดน้ำท่อมมีกี่คนไม่รู้และอิหม่ามรู้ใครอ๋อนายกอบต.เนี่ยชื่อนายธวัชชัยรู้หมดเลยไอ้พวกเจ๋งๆแต่ไม่มีเบอร์คนจนแล้วสิทธิที่เขาจะต้องดูแลล่ะไปอยู่ตรงไหนนะครับเหมือนกันคนเป็นสามีนบีบอกไงกุลลุกุมรอเอ็นวะกุลลุกุมมัสอูลุนอันรออียะติฮีคนเป็นสามีมีหน้าที่ดูแลอะไรครอบครัวนี่ตัวเองอยู่บ้านให้เมียออกไปทำงานทุกวันอ๋อจารย์เมียเรียนสูงได้เมียจบมหาลัยเมียทำงานดีเอาแล้วบังล่ะเนี่ยอยู่นี่แหละเก็บกวาดบ้านเนี่ยยังดีเมียออกไปแล้วกว่าจะกลับบ้านกี่โมง
และอยู่ที่ทำงานเลขานั่งอยู่ในห้องกับเจ้านายบาปไหมสองต่อสองเอออาจารย์ไม่ได้ทำอะไรกันหรอกอยู่กันสองต่อสองบาปนั่นนี่แหละให้เราได้รู้ว่าเราเป็นสามีปล่อยภรรยาไปแบบนั้นได้ยังไงต้องถูกสอบสวนนะครับดูด้วยนะครับลูกไม่ได้ละหมาดเมียก็ละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างไม่เคยถามไทยโดนไหมโดนแต่ภรรยาโชคดีถ้าผัวไม่ละหมาดเมียไม่บาปแต่ถ้าเมียไม่ละหมาดผัวบาปอันนี้เขาเรียกคนละไอ้นั่นเพราะสามีเนี่ยวันที่เขารับ อะไรอากูตาริมอละนิกะยาดังนันอิสิคาเวนยังตัดสบุรอิตูอันนี้รับนิกะอันนี้ภาษามาลายูถ้าภาษาไทยล่ะข้าพเจ้ารับนิกะนางสาวสุไลคอด้วยมาฮัดที่ได้ตกลงกันไว้อ้าวแล้วก็เป็นภาษาอาหรับกอบินตูนิกะฮาฮาลินับซีบิซาลิกสามภาษานะครับง่ายไม่ยากเลยแต่บางคนไม่ยอมแต่งรออะไรรู้ไหมรอให้ครบสมบูรณ์ก่อนให้พร้อมก่อนและสุดท้ายก็ไปนอนกันมันบาปขนาดไหนมันบาปขนาดไหนนะครับไปทำซินาเนี่ยระวังนะครับดูแลลูกด้วยเดี๋ยวอาจารย์มันเพื่อนกันมีเพื่อนกันผู้หญิงกับผู้ชายเพื่อนกันซ้อนมอเตอร์ไซค์กอดเอวครูว่าครูจะปล่อยไหมครูไม่เหลือนี่ขนาดครูกุรอานเนี่ยกุรอานบอกไม่เหลือบังเต้อยู่ไหนอ่ะบังเต้เหลือไหมนะนั้นให้เรารู้นะครับสิ่งที่เราต้องมาทบทวนตัวเราที่เรื่องว่าการอาธรรมนี่น่ากลัวที่สุดการอาธรรมเนี่ยเขาเรียกอาธรรมคนอื่นแล้วเราก็จะไปเอาความดีของเราไปให้เขานี่ความดีหมดทำไงรู้ไหมนบีบอกใครก็ตามที่ไปอาธรรมเขาไว้ซอเลมเขาไว้ความดีที่ก้มสุยูดถูกเอาไปให้เขาหมดแล้วที่ก้มสุยูดแล้วเวลาหมดแล้วเป็นไงไปเอาชั่วเขามาถ้าไม่มีให้เขาต้องไปเอาชั่วเขามานะครับอันนี้ก็เป็นหะดีษซอฮีหะของอิหม่ามบุคอรีนะครับไปดูตัวบทนิดนึงเขาบอกอินกานาละฮูอามาลุนซอลิฮุนอูคิซามินฮูบีกอดดารีมัซลามาติฮีเอาไปให้วะอิลลัมตะกุลละฮูฮะซานาตุนความชั่วหมดแล้วไอ้ความดีหมดแล้วเอาไปให้แล้วแล้วก็ไอ้ที่เราทำกับเขามันยังมีอีกตั้งหลายคนอูคีซามินไซอาติซอฮิบิฮีฟาฮูมีละอาไลฮีไปเอาชั่วเขามาไปเอาบาปของเขามามาแบกแทนเพราะความดีหมดแล้วไปดูเขาเรียกอะไรอาธรรมต่อตัวเองอาธรรมต่อตัวเองเนี่ยมันมีคนคนหนึ่งนะครับไม่อยากโดนทหารพี่น้องรู้ไหมยอมเอาขวานนี่ตัดนิ้วตัดปลายนิ้วนี่หนึ่งข้อตัดปลายนิ้วหนึ่งข้อก็เป็นคนพิการไม่ได้เป็นทหารยอมเขานี่อาธรรมต่อตัวเองยังไงอ่ะเนี่ยพวกสูบุรีพี่น้องรู้ไหมอัลลอฮ์บอกไงลาตุลกูไอดีกุมอิลัตตาลูกะอย่านำตัวเองสู่หายนะอย่านำตัวเองสู่หายนะแล้วดูดบุรีดูดกัญชาใครที่ทำแบบเนี้ยน้ำท่อมนี่เขาเรียกทำร้ายตัวเองตัวฉันจะบาปยังไงตัวฉันบาปอัลลอฮ์ให้ดูแลร่างกายมาให้ดีนะครับแต่เรากลับไม่ดูแลมันนี่แหละเขาเรียกซอเลมต่อตัวเองดูดบุหรี่ละหมาดสุดท้ายตายด้วยถุงลมโป่งพองมะเร็งอะไรปอดทำไมสูบบุหรี่เยอะอันนี้เขาเรียกทำร้ายตัวเองนบีบอกยังไงลาดอรอรอวาลาดีรอรออย่าทำร้ายตัวเองและอย่าทำร้ายคนอื่นนั้นดูแลตัวเราให้ดี
นี่คือเราต้องดูให้ดีนะครับไม่ใช่เอ้ยตัวฉันไม่ต้องมายุ่งฉันอยากจะดูดบุหรี่ก็เรื่องของฉันฉันอยากจะดูดกัญชาก็ตัวของฉันไม่เกี่ยวกับใครนะเดี๋ยวโดนทั้งนั้นน่ะนี่เขาเรียกทำร้ายตัวเองอัลลอฮ์บอกให้ดีไอ้นี่ทำร้ายนะครับเอ้าขายไตได้ไหมอวัยวะทั้งหมดตั้งแต่หัวเลยขายได้ไหมครูว่าได้ไหมจานฉันจนไม่มีตังเลยจะขายไตสักข้างขายฮะบริจาคมีคนบอกอาจารย์บริจาคไตบริจาคให้ใครล่ะพี่น้องจำให้ดีนะใครๆก็อยากได้ผมก็เหมือนกันแต่ผมเป็นโรคไตผมก็อยากได้ไตมาแต่จำให้ดีนะครับการที่เราเอาไตออกไปหนึ่งข้างร่างกายเราจะดีขึ้นหรือเปล่าเราจะดีขึ้นหรือเปล่าถ้าหมอบอกโอ้ยไตนี่พระเจ้าสร้างมาเพื่อให้คนอื่นเอาออกอัลลอฮ์สร้างมาในป๋าตาบอดป๋าเราตาบอดเรายอมเสียสละเป็นคนดียกตาข้างหนึ่งให้ป๋าได้ไหมคนดีคนเราต้องได้รับบาลาเขานี้ไม่งั้นบาลาไม่เกิดแล้วนั่นในการจะเอาตาออกไปให้คิดดีไหมดีศาสนาอนุญาตหรือเปล่าเพราะอัลลอฮ์และรอซูลบอกดูแลให้ดีอาจารย์ฉันอยากเป็นลูกกตัญญูป๋าตาบอดฉันอยากจะให้ป๋าข้างหนึ่งฉันเหลือข้างเดียวได้ไหมล่ะมีอันนี้เป็นอุลามะสมัยใหม่เขาบอกบางคนบอกได้บางคนบอกไม่ได้แล้วเมื่อมีการขัดแย้งอย่างนั้นกลับไปดูสูตรเดิมเพราะตานี่เวลาเอาออกไปแล้วมันไม่งอกมันแตกต่างกับเลือดเลือดเนี่ยเวลามันออกไปแล้วภายใน3เดือนเม็ดเลือดมันจะขึ้นมาใหม่มันไม่เหมือนเลือดนั่นอุลามะบอกว่าอะไรที่อยู่ในตัวของเราแล้วเอาออกไปช่วยคนอื่นแล้วมันไม่สามารถกลับมาได้แล้วมันไม่สามารถงอกมาได้แล้วอุลามะกลุ่มนึงบอกไม่ได้แต่ก็มีบางคนบอกได้เราก็หวังดีเอ้าถ้าเราจะให้ป๋าไหมป๋าตามองไม่เห็นเราจะให้ตังค์ให้ป๋าสักข้างไหมเนี่ยถามในที่เนี้ยสมมติป๋าเนี่ยเกิดตาบอดเขาบอกมึงตาต้องสองข้างป๋ามึงน่ะบอดสองข้างมึงไม่เสียสละสักข้างนึงเหรอเสียไหมกล้าไหมโอ้โหนี่รักพ่อมากได้ดีนู่นให้ไหมให้เหลือข้างเดียวนะแม่ฉายาอีแม่เดียวมาแล้วเว้ยถามด้วยนะไอเราน่ะใจดีต้องถามศาสนาก่อนว่าได้หรือเปล่านะครับการที่เราจะเอาของในร่างกายเราออกไปกับการเราดูแลป๋านี่มันมีทางออกหรือเปล่าถ้ามันไม่มีทางออกเลยต้องให้ตาป๋าอย่างเดียวไอ้อย่างนี้เขาเรียกดอรูรอแต่นี่เราก็ดูแลป๋าแต่ยังถอดตาไปมันใช่หรือเปล่าเพราะอัลลอฮ์บอกให้ดูแลตั้งแต่หัวจรดเท้าลาตุลกูไอดีกุมอิลตาลูกาอัลลอฮ์ให้มาอย่างไงรักษามันให้ดีรักษามันให้ดีอาจารย์ฉันนี่ต้องไปทำมาหากินไม่มีโอกาสจะได้ดูแลป๋าเลยไม่ถ้าหากว่าป๋ามองไม่เห็นด่วนป๋ามองไม่เห็นคราวนี้ป๋าก็ช่วยตัวเองไม่ได้ฉันก็มาดูแลไม่ได้เพราะต้องทำงานเอาให้มันเป็นดอรูรอหน่อยแม่อยู่ในบ้านสองคนแหละป๋าคนละข้างรักกันป๋าไปข้างนึงเรามาข้างนึงมันใช่เหรอเราก็ดูแลสิครับป๋าตาบอดก็ดูแลเขานะครับอย่าอะไรก็แล้วแต่ที่จะเสียสละสิ่งที่อยู่ในตัวเราให้ใครสักคนหนึ่งถามหมอที่เชื่อใจได้นะครับว่าเอาออกไปแล้วมันเป็นยังไงนี่มีอยู่คนหนึ่งมีคนเสียสละไตตอนแรกก็ดูแล้วตรวจสอบแล้วเข้ากันได้พี่น้องรู้ไหมเวลาใส่ไปแล้วมันกลับเข้ากันไม่ได้เ
ปู่ว่าต้องเอาออกต้องเอาออกเห็นไหมมันต้องโอ้โหผมไปดูมาแล้วนะหลายคนแล้วที่เปลี่ยนไตสุดท้ายเวลาไปถึงคราวจริงๆมันต้องกินยากดไว้อีกต้องกินยากดนะเพื่อที่จะไม่ให้มันปวดแต่อยู่ได้ไม่บวมบางคนได้ไตมีคนให้มาอะไรเงี้ยก็อัลฮัมดุลิลละห์มีคนให้แต่ถ้าเราล่ะโอ้ยดูเหมือนไอ้นั่นเลยนะเนี่ยลูกกตัญญูป๋าแย่จะตายอยู่แล้วมันยังไม่เสียสละไตเลยคิดให้ดีก่อนที่จะเสียป๋าตายกับป๋าก็กลับไปหาล้อเร็วหน่อยไม่ต้องห่วงหน้าเดี๋ยวฉันอยู่ดออให้ป๋าเพราะถ้าให้ป๋าไปแล้วเกิดป๋าตายขึ้นมาฉันก็เหลือไตข้างเดียวแล้วป๋าก็ตายไตก็ไปแล้วเหลือก็ฉันข้างเดียวต่อมาอีก3เดือนป่วยเอาล่ะเนี่ยตายเรียงกันเลยนั้นก็ดูให้ดีนะครับไอ้ใจดีน่ะได้แต่ดูก่อนว่าการที่จะถอดสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตัวเราออกไปให้ใครสักคนนึงอ่ะศาสนาวางกติกาขนาดไหนบริจาคเลือดนี้ได้เลยครับบรรดาอุลามะส่วนใหญ่บอกได้เลยภาษาอาหรับเรียกว่าตะบัรรุอ์ดำเพราะเลือดนี่เวลาเอาออกไปแล้วเดี๋ยวมันจะสร้างขึ้นมาใหม่ภายใน3เดือนนะครับจะมีเลือดเหมือนเดิมนั้นการบริจาคเลือดก็ดีนะครับมันมีประโยชน์ใครเคยบริจาคเลือดบ้างเคยแล้วเหรอเลือดดีนะหรอดูหุ่นไหมน่าจะบริจาคได้นี่อย่างคนนี้น่าจะบริจาคตอนหนุ่มๆใช่ไหมหรือตอนนี้ยังบริจาคอยู่ไหมไม่บริจาคแล้วกาลัมดุลิลละนะครับนั้นเราดูแลตัวเราให้ดีที่สุดไม่ใช่เอ้ยอะไรก็ได้นะครับต้องดูแลให้ดีที่สุดคราวนี้ไอ้การดูแลต้องไม่ใช่ของฮารอมนะใครกินของฮารอมเข้าไปนบีบอกไงอะไรนะกุลลุละมินนาบะตามินซูเตนฟันนารูอูลาบิเอาแล้วทำไงอะที่กินของไม่ดีอ้าวเห็นไหมปลูกต้นมะม่วงสุดแขตแดนเลยนู่นมะม่วงไปบ้านเขาพี่น้องรู้ไหมปลูกต้นไม้เนี่ยดูด้วยนะเอามากินมากินรากเข้าไปในที่ของเขาอะรากนี่เราปลูกที่เหลือเนี่ยประมาณศอกหนึ่งแม่เป๊ะเลยแล้วก็กิ่งไปทั้งเขารากก็ไปทั้งเขาแล้วคราวนี้จะว่ายังไงนี่คืออิสลามถึงความบริสุทธิ์ปลูกต้นไม้มุสลิมเต็มเลยปลูกเขตแดนแต่เข้าบ้านเขาแล้วถามสิวันกิยามะห์เขาบอกเนี่ยใบไม้ร่วงมาในที่เขาประจำเลยทำไงขายแพะแต่แพะไปกินที่อื่นมาแล้วสุดท้ายเหมือนคนเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเดินตามคณาเขาคณาเรานี่คณาอันเดียวกันเราเอาวัวไปเดินแพะแบบไอ้เขาก็มาป้องโดนไหมโดนนบีห้ามเลี้ยงสัตว์ชิดเขตแดนบาปนะทั้งนี่เอาดิอย่างรั้วเนี่ยแต่ไม่มีรั้วเนี่ยเรารู้เราปักเขตแดนวัวเรานี่นะแพะเราวิ่งเดินตามขอบเลยนบีห้ามที่จะเลี้ยงวัวแบบนี้ด้วยเลี้ยงสิทธิ์เขตแดนเพราะนบีบอกมันอาจจะไปกินข้าวเขาไปกินอะไรของเขาไอ้คนที่เลี้ยงงัวเลี้ยงควายต้องฟังเลยเรื่องแบบเนี้ยชาวนาเนี่ยเดินคณาพังมากเวลาเขาบอกเอ้ยไอ้แมนเอ้ยแค่นี้ก็ไม่ได้นั่นแหละวันกิยามะห์ไหวไหมล่ะไอ้เวลาเรากินแพะตัวนี้นี่ไปผ้านู่น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 สุดท้ายเราขายได้ตังคนเดียวเนี่ยแหละนี่ไปทำงานไปทำงานซื้อใบแพทย์ขายมั่งวันนี้ขี้เกียจไปว่ะคราวนี้โรงงานบอกคนที่จะหยุดได้ต้องมีใบแพทย์ไปซื้อใบแพทย์50บาทไปยื่นพี่น้องรู้ไหมเงินเดือนที่ได้เดือนนั้นฮารอมบาปนะไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับเขาตอนไปสมัครเขียนว่าไงเข้างาน8โมงเลิก5โมงเย็นครับยอมเซ็นเวลาเอาเข้าจริงเอากับจริงเป็นไงเข้ากี่โมงนี่พวกเข้างานล่าหยุด
แล้วก็ให้เพื่อนเคลียร์ให้หน่อยมีเพื่อนเป็นหัวหน้าถามสิตอกบัตรเข้า8โมงมา9โมงไอ้ที่ขาดไปทำไงนี่แหละพี่น้องตัวเราด้วยแล้วก็คนอื่นด้วยแล้วเงินที่ได้เงินฮารอมนี่ถึงว่าเวลาไปทำงานที่ไหนแม้กระทั่งไปสุราเอาโทรศัพท์เสียบให้ปักสุราวะไอ้กูละหมาดยังไม่ต้องยุ่งกับโทรศัพท์เสียบปักป๊าบบาปไหมบาปโกงไฟสุราอาจารย์แค่ชาร์จโทรศัพท์เองเห็นไหมเนี่ยระวังให้ดีนะไปอยู่บริษัทเจ้าของบริษัทเขาบอกหรือเปล่าว่าเอาพนักงานทุกคนอนุญาตให้ชาร์จไฟของบริษัทได้เขาบอกหรือเปล่าเราก็อาศัยเสียบข้างปักคอมปั๊บแล้วก็วางข้างล่างไม่ให้ใครเห็นเสร็จแล้วนี่แหละถึงบอกว่าจะอยู่แบบไหนไปเสียบไฟแต่ที่สนามบินเขาให้เสียบฟรีอยู่แล้วสนามบินอัลฮัมดุลิลละห์แต่คนที่ทำงานบริษัทไปเสียบที่บริษัทไปสุราไปละหมาดวันศุกร์แบตจะหมดเฮ้ยเสียบปักเลยเว้ยขอใครขอใครและนี่แหละที่มันจะติดตัวเราแล้วเราจะเข้าสวรรค์ตอนไหนดูดิเรื่องแค่นี้และที่ทำงานมาไม่ตรงเวลาบ้างกลับก่อนบ้างซื้อใบแพทย์บ้างไม่เป็นก็ทำหมดทุกวิถีทางแต่เวลาเอาเงินเดือนครบเป๊ะนั่นแหละเรามีเงินที่ฮารอมอยู่ในบัญชีเราแล้วเจริญไงผมเรียกพนักงานมาเลยของ TM ทำงานแบบนี้แบบนี้นะอนุญาตต้องอนุญาตเลยใครจะเสียบชาร์จได้เสียบเลยแต่ถ้าเอาคอมเปิดหนังฟังเพลงบาปไม่ใช่ของเรามีพี่น้องไปทำงานออฟฟิศอยู่กับคอมพิวเตอร์แม่แป๊บทำสองจอเวลาเจ้านายเดินมาปั๊บเอาจอทำงานขึ้นเวลาไปปั๊บเอาหูเสียบมีเยอะมีเยอะอาจารย์เดินยังไงนี่โกงเขาเห็นเลยนะครับหนึ่งไปทำบริษัทเขาให้เสียบหรือเปล่าถามเขายังถามเขายังหัจญาตามบริษัทเขาให้ไหมเขาไม่เคยอ่ะแล้วจะว่ายังไงนี่คือทำงานของมุสลิมทักที่อื่นไม่มีปัญหาเรามาฟังเนี่ยฟังเพื่อที่จะแก้ไขนะครับฟังที่จะแก้ไขเยอะคนทำงานผมเห็นเลยนะครับที่เห็นมาเนี่ยเยอะแม้กระทั่งพนักงานผมอะนะครับมีวันหนึ่งเขาก็คิดผมกลับแล้ว4ทุ่มผมกลับผมจะเข้ารายการเลิก4ทุ่มเขาไม่คิดว่าตี2ผมจะแวะเข้าไปคราวนี้มันมีพนักงานอยู่เกะกะกลางคืนผมก็ไปบรรยายกลับมาตี2โอ้โหมันไม่เห็นไงอ๋อเปิดภาพยนตร์บึ้มบึ้มบึ้มอยู่ในห้องผมเปิดเข้าไปจะหงายท้องแล้วดูดิเจริญไหมเจริญไหมนี่แหละให้เรารู้นะครับเราต้องไปสอนลูกนะบอกลูกลูกไปสมัครงานนะดูใบสมัครเขาบอกยังไงเดินตามนั้นนะลูกไม่ใช่ไปสมัครนะรู้หมดเลยแต่เวลาทำความรันนานๆเข้ามันชาคราวนี้แล้วก็โทรศัพท์เอ่ยแท็บเล็ตเอ่ยเสียบหมดเลยนะครับเอากลัวคนเขาจะเห็นเอาเปิดหน้าคอมมาเปิดนี่อีกซอกนึงไว้อันจะเหลือเหรอนั่นนะเราโกงเขาเลยนี่เรียกอาธรรมหมดเลยแล้วก็กี่คนเครื่องเดียวมันไม่มีปัญหาพนักงาน200คนมันเสียบ200เครื่องไฟเท่าไหร่ต่อวันหนึ่งแล้วทุกคนมีโทรศัพท์หมดเลยเห็นไหมนี่คือสิ่งที่เราโกงเขาโดยที่เราไม่คิดว่ามันน่าจะโกงมีทุกเรื่องเลยนี่เห็นไหมทำงานบริษัทก็มีแล้วเราเอาเงินมาเลี้ยงลูกเราเลี้ยงคนในครอบเรากุลลุละเมนนาบาตามินซูเตนฟันนารูอาลาบิเนื้อมันจะเป็นไฟนรกวันนั้น
อะไรล่ะไม่ได้ทำอะไรสักทีไปทำงานเช้ากับเย็นก็ไปแต่คราวนี้เราผิดพลาดไม่ไปบ้างแหละอะไรบ้างแหละหลอกเขาบ้างแหละเงินฮารอมน่ากลัวครับใครทำงานบริษัทเนี่ยผิดพลาดเยอะผิดพลาดเยอะแล้วจะแก้ไขยังไงแล้วจะแก้ไขยังไงแล้วจะไปขอใครฮะบางไซนีบริษัทเนี่ยเราก็รู้อย่างเดียวว่ารู้แต่ว่าแต่เจ้าของเขาจะไปขอยังไงนบีก็สอนไงเราไม่ได้เจตนารู้แล้วสำนึกผิดแล้วไม่รู้จะทำไงนี่วิธีแก้เอาตังค์ไปบริจาควันกิยามะอัลลอฮ์จะชดให้เรานั้นสิ่งอะไรที่เราละเมิดเขามาแล้วเราหาตัวไม่เจอไม่รู้จะใช้ยังไงเอาเงินไปบริจาคเอาเงินไปบริจาคอัลลอฮ์ก็จะชดใช้ให้เราเพราะเราตั้งใจจะใช้ทำงานบริษัทนี้มา10ปีคิดดูปีหนึ่งโกงวันเขากี่วันแล้วโกงชั่วโมงกี่ชั่วโมง10ปีเท่าไหร่ไหวรับเหรอวิธีแก้บริจาควิธีแก้บริจาคนะครับนี่แหละเราจะทำได้ก็แค่แบบนี้ถ้าเราไม่คิดทบทวนนะวันที่กิยามะอยากจะย้อนกลับมาย้อนได้ไหมตายไปแล้วไม่ได้ไม่ต้องหรอกไม่ต้องกลับแค่จะกลับมาเยี่ยมบ้านยังมาไม่ได้เลยอัลลอฮ์บอกไงว่ามีวารออิมบัรซักุนอีลาเยามียุบอซูนตายไปแล้วจะอยู่ที่อาลัมบัรซักกลับมาไม่ได้อัลลอฮ์ขอกลับไปหน่อยจะไปเคลียร์เรื่องไอ้นั่นหน่อยคดีเอาโทรศัพท์เสียบที่ไอ้นี่ที่ซูเราที่ซูเราเอ้ขอใครของวะกับไม่ต้องไปเอาตังไปช่วยค่าน้ำค่าไฟเขาหน่อยวิธีแก้ใครเคยเสียบบ้างไปนะไปนะครับก็ต้องดูด้วยเขาให้ดูแลสู้เราพี่น้องเนี่ยจำไว้เลยนะไม่รอดหรอกสู้เราเนี่ยหลังเล็กเวลามีคนเอาเงินอาหรับมาให้หรือสร้างใหม่มึงโดนหนักอิหมัมแบบเนี้ยอิหมัมเนี่ยโดนหนักดูดิได้ตังค์หน่อยตาโตสู้เราละหมาดคนก็พอแต่มันเก่าได้ใหม่ซื้อใหม่แล้วก็ไอ้พวกนี้แล้วไว้ไหนอ้าวใครจะรับหินไปขายคันละ500ดูไอ้คนของนี่เฮ้ยสู้เราหรือเหรอเอาเดี๋ยวหินกูเอานะเว้ยเนี่ยหินสู้เราเนี่ยที่ทุบๆมาเนี่ยดูจะไปถมบ่อกูโดนไหมฮะจ๊ะโดนอ้าวแล้วสู้เรานี่ไอ้นี่ประตูไม้อันนี้ขึ้นมาใหม่ใหญ่บ้ามเลยประตูทำไงล่ะไอ้ใครจะเอามึงเอาไปอ้าวเห็นไหมโดนไหมนี่พวกอิหมัมไม่ต้องห่วงหรอกพี่น้องโต๊ะครูก็เหมือนกันแปะเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเวลาให้คนพี่น้องต้องบริจาคนะโต๊ะครูไม่บริจาควันกิยามะจะอยู่ในนรกลากไส้นี่ทะลักออกมานะลากไส้นี่พวกโต๊ะครูนี่สบายสาวๆเนี่ยผู้หญิงนี่สบายแล้วเวลาโต๊ะครูแปะผู้หญิงอยู่ในนรกเยอะฮัจญะห์ก็บอกอาจารย์ใช่หะดีษนบีบอกผู้หญิงเยอะเอโต๊ะครูก็เยอะนะมึงรู้ได้ยังไงว่าโต๊ะครูอยู่เยอะเห็นเขาแปลว่าโต๊ะครูเนี่ยหนักกว่าพวกฉันอีกต้องไปลากไส้ไอ้อย่างนี้ผู้หญิงที่ทรยศสามีเธอเข้าห้องนอนมึงเปาะมึงนี่เปาะมึงนี่เรียกจังแม่กูละหมันไส้เออเดี๋ยวกูไปหามันก่อนพูดกับลูกไปหาผัวมันแล้วมันไส้ไม่ได้เกี่ยว70ไม่ได้เกี่ยวผัวเรียกต้องไปถ้าไม่งั้นอย่าไปเป็นเมียเขามันบาปนะพี่น้องอิสลามให้ทางออกถ้าแต่งงานต้องเชื่อสามีถ้าไม่เชื่อสามีแยกไปเราจะได้มีบาปนี่อยากเป็นเมียเขาแต่ไม่ไปเห็นไหมเนี่ยอิสลามมีทางออกหมดเลยคราวนี้ผู้หญิงนี่จะเข้ามี2ประเด็น1สามีเรียกแล้วเฉยหูตึงเรียกไปเถอะดีไม่ดีย้อนมีอะไรล่ะเรียกจังมีแบบเนี้ยมันต้องจ๋าบังมีอะไรฉันรับใช้เดี๋ยวจะไปอยู่กับลูกแล้วมีอะไรว่ามาพูดจาเพาะๆกับผัวหน่อย
นะครับคราวนี้ผัวก็ไม่รู้จะว่ายังไงแก่แล้วไปไหนก็ไม่รอดเมียก็ข่มใหญ่เลยผมเคยเห็นนะครับเมียบางคนเวลาอายุเยอะแล้วข่มผัวตรงไหนอ่ะได้ลูกเป็นแบกพอลูกเนี่ยจำไว้เลยยังไงมึงต้องรักแม่มากกว่าพ่อยังไงครับแม่ได้ใจกว่าพ่อจะไม่ได้อะไรล่ะเมียเสียงแข็งใครยังไม่แต่งงานมีไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวเราจะจัดจังตรงนี้เลยเนี่ยมีคนโสดอยู่นะครับนั้นให้รู้คราวนี้โตครูโดนอะไรอ่ะเพื่อนมาไส้นี่ทะลักออกมาแล้วก็สาวไส้อยู่ในนรกชาวนรกก็จะเดินมาท่านครูทำไมมาอยู่ในนรกแล้วเนี่ยมาทำอะไรก่อนเคยบอกให้คนทำความดีแต่ตัวเองไม่ได้ทำใช้คนทำความดีแล้วไม่ได้ทำนี่พวกโต๊ะครูต้องไปลากไส้และพวกนินทาเป็นไงนั่งเอากรรไกรที่มาจากไฟนรกขณิปากป้าป้าป้าจนกระทั่งเป็นริ้วๆร่วงหมดเลยและอัลลอฮ์ก็ใส่ใหม่นี่พวกนินทาแต่พวกที่ใส่ร้ายคนคนนั้นไม่ได้เป็นอย่างเราว่าไปว่าเขานี่เขาเป็นไอ้นี่เขาโกงเงินสู้เราเขาไม่ได้โกงเงินสู้เราแต่เราไปลือทำให้เขาเสียหน้าวันเกียร์มาอัลลอฮ์จะเปลี่ยนเล็บแบบนี้เป็นเล็บที่เป็นทองเหลืองทำมาจากไฟนรกขวดหน้าจนกระทั่งเนื้อไม่มีนะนบีถามญิบรีลนี่พวกไหนนี่ตอนอยู่ดุนยาทำลายเกียรติคนอื่นเอาแล้วพวกนี้แหละตัดริมฝีปากล่ะอ๋อพวกนี้ชอบนินทาคนเอาไม่ลงนึกดิกันไกที่มาจากไฟนรกปั๊บ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 เอาไม่ครูแต่ยังนินทาอยู่ไหมเลิกแล้วเหรอเฮ้ยครูเลิกได้ไงล่ะผมยังไม่เลิกเลยเลิกยากเลิกนินทานี่ผมว่าตายเห็นเลิกนินทานี่ไม่ได้เอาหน้าถ้าไม่นินทาก็ขอฟังไงวะมึงเล่าและไอ้คนที่เล่าว่ากูเล่าแล้วมึงอย่าบอกใครนะโอ้โหรับปากอย่างดีอามานะเนี่ยกูได้เรื่องมาใหม่นะเห็นมาแล้วใครอะบางชุกรีเฮ้ยชุกรีกูเห็นนุ้ยขับรถออกบ้านทุกวันแล้วก็ไปจอดในตรงร้านน้ำแข็งอะกูว่าแม่ค้าน้ำแข็งใสนี่แหละเปล่าเลยไปนินทาเขาอ๋อเวลาไอ้นี่เล่านี่ฟอมเป็นคนดีฉันไม่นินทาใครหรอกแต่หูอยู่นี่เลยนั่งโดนไหมโดนด้วยทั้งแก๊งเนี่ยแต่มันเลิกไม่ได้หรอกโรคนี้โรคเดียวโรคที่นบีกล้าประกันสวรรค์นะถ้าใครเลิกได้นบีถึงบอกว่าฉันประกันสวรรค์เลยนะใครก็ตามที่รักษาลิ้นก็รักษาอวัยวะเพศใครรักษาฉันฉันประกันสวรรค์ให้เลิกได้เลยนี่และยิ่งในตลาดพูดถึงตลาดนิดนึงพี่น้องจำให้ดีในตลาดเนี่ยคนเนี่ยถ้าอยู่ในตลาดเป็นแม่ค้าขายของเสร็จรีบกลับก็คงแม่ค้าเขาชอบกลับอยู่แล้วไม่มีใครอยากอยู่หรอกแต่คนที่ไปตลาดนบีพูดถึงคนไปตลาดนบีบอกไปแล้วให้รีบกลับเป็นแผ่นดินที่เลวที่สุดทำไมรู้ไหมพี่น้องเพราะตลาดเนี่ยมันโกงตาช่างมีไหมมีทะเลาะกันมันมีอะไรเยอะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าทุกคนเป็นคนไม่ดีนะแต่ว่าในแผ่นดินตรงนั้นน่ะคราวนี้คนไปตลาดนั่งเพลินไม่ได้บาปนะไปตลาดแล้วบาปเปล่าแต่นบีเนี่ยว่าไปแล้วถ้าไม่จำเป็นให้รีบกลับนะครับไม่จำเป็นให้รีบกลับเพราะที่นั่นน่ะอัลลอฮ์เยอะมีเรื่องอะไรเยอะบางที่ก็ใส่กันมึงอย่าไปซื้อร้านนู้นนะร้านนั้นมันหลอกมีไหมในตลาดมีเห็นไหมมีทุกอย่างแหละอัลลอฮ์ผักของใหม่อะไรสามวันละยัดใส่ถั่วอะไรถั่วฝักยาวนี่แหละกำลังดีเลยแต่สามวันละพองมันก็มีทั้งนั้นนั้นเรามาดูมาเช็คตัวเรานะครับแล้วก็รีบแก้ไขตัวเองเพราะมันไม่รอดไปดูอายะห์กุรอานอีกต้นหนึ่งอัลลอฮ์บอกยังไงอันนี้ละเมิดขอบเขตศาสนาأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا
อัลลอฮ์บอกโอ้ผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายหมดเวลายังเนี่ยหมดยังเหลือกี่นาทีไอ้ผมก็นานๆมาทีจำไม่ได้ให้เลิกยังเนี่ยดูทำท่าเหมือนจะให้เลิกหมดเวลายังเอ้างั้นอีกอายะห์นึงนะเลิกละยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูโอบรรดาผู้ซึ่งที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายพี่น้องอย่ารีบกลับไปนอนนอนดึกๆมั่งนะครับจะรีบไปทำอะไรกลับไปบ้านก็ดีไปนั่งคุยอีกนั่งตรงเนี้ยยังมีขนมกินฟังศาสนาให้หัวมันตากน้ำค้างบ้างเดือนหนึ่งสักสองครั้งยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูโอบรรดาผู้ซึ่งที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายนี่อัลลอฮ์พูดถึงพวกเราลาตุฮัริมูตอยิบาติมาอะฮัลลัลลอฮุอย่าไปบอกสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าฮารอมถ้าณที่อัลลอฮ์เป็นของฮาลาลผมยกตัวอย่างไก่ KFC กินได้ไหมไม่ได้โอ้โหไข่วะเนี่ยชื่ออะไรเธอเนี่ยชื่ออะไรเขาว่าอะไรนะอ๋อโอ้โหอิสกันดาร์แม่ชื่อไม่เหมือนใครเลยชื่อเหมือนอเล็กซานเดียเลยอยู่ที่ไหนบ้านหลังพนักงาน78บ้านหลังไหนหลังนี้บ้านหลังนี้ก็คนรวยสิรวยเปล่าขำรวยรวยเปล่าเรารวยเปล่าเออมันต้องอย่างนั้นแล้วก็บริจาคยังบริจาคกลางทางที่ไหนที่โซดาลูกที่ว่าจะกินก่อนหมดเลยแหมสู้เรานั้นเขารวยดีนี่นี่บริจาคนี่ทีเอ็มนี่ยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูโอบรรดาผู้ซึ่งที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายลาตุฮัริมูตอยยีบาติมาอะฮัลลัลลอฮ์อย่าไปฮุกมสิ่งใดที่อัลลอฮ์บอกฮาลาลแล้วเราไปฮุกมให้ว่ามันเป็นฮารอมไม่มีหลักฐานไปตามเขาว่าผมยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆเพราะมันมีปัญหาเหลือเกินไอ้ไก่เคฟซีเนี่ยกินได้ไหมเคฟซีไม่ได้เอามาอีกแล้วทำไมถึงกินไม่ได้มันเป็นของยิวโอ้มันเป็นของยิวแม่มันเป็นของยิวกินไม่ได้แม่ตอบชัดมากแล้วเธอรู้ป่ะของยิวที่ในบ้านเธอมีกี่อย่างฮะบริษัทซัมซุงบริษัทซัมซุงพี่น้องจำให้ดีนะเขาเรียกว่าบอร์ดบริหารก็คือบอสใหญ่ยิวสมัยก่อนที่ผมรู้เพราะอะไรผมนี่เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในหน่วยงานของบริษัทซัมซุงเข้าไปทำงานอยู่พักหนึ่งกับคนเกาหลีหลังจากนั้นไอ้ผู้จัดการเนี่ยในประเทศไทยนี่เขาคุมหมดเขาก็รับพวกเราเขารู้ว่าพวกนี้ขึ้นมาเขาจะตั้งโครงไอ้นี่ขึ้นมาอีกหน่วยงานหนึ่งให้มุสลิมเข้ามามีคนอเมริกาคนหนึ่งถูกส่งตัวมาเป็นยิวมันโลภหมดเลยมันไล่ออกหมดเลยยิวมันไม่ชอบไปถูกเราอยู่แล้วนะครับยิวมันมีสองอย่างยิวไซออนิสอันนี้น่ากลัวนะครับเพราะพวกนี้ต้องการจะทำลายล้างเพราะเขาต้องการเป็นหนึ่งนะครับหลักจะคุมทั้งหมดแล้วครับคราวนั้นเวลาเราจะบอกว่าไอ้อันเนี้ยกินไม่ได้ต้องมีหลักฐานไปว่าตามของฮาลาลกับบอกของฮารอมอ้าวยกตัวอย่างที่ผมยกเมื่อกี้เห็นมุสลิมก็กินคนนั้นก็กินไอ้คนนั้นบอกไม่กินเขาเวลาถามบาปตรงไหนไม่รู้เห็นไหมนี่ว่ากินได้ไหมไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้ไหนลองบอกผมสิน้ำจิ้มซอสนะเรืออ๋อมันไม่เกี่ยวกับไม่รู้เราต้องรู้ละถึงบอกแล้วอย่าไปบอกของฮาลาลเป็นของฮารอมถ้าเราไม่รู้เพราะอัลลอฮ์ให้หมดนะครับอัลลอฮ์ให้หมดของฮารอมมีไม่เยอะบนโลกใบนี้ของฮารอม
มีไม่เยอะบนโลกใบนี้ฉะนั้นเวลาเราจะบอกอะไรฮารอมต้องมีหลักฐานถ้าไม่มีหลักฐานเราไปบอกของฮารอมของฮารอมบอกฮาลาลเราจะตกมุรตัดถ้าเขาถามไก่เคฟซีฮาลาลหรือฮารอมถ้าไม่รู้ต่ออ๋อไม่รู้เอาแล้วกินหรือเปล่ากินเอาทำไมกินน่ะก็มันไม่ฮารอมแค่นั้นแต่มันอยู่แค่นั้นเองมันไม่มีฮาลาลผมยกตัวอย่างปลาทูเจมอยขายปลาทูตัวมันเงาเลยมีคนบอกเนี่ยมันทาน้ำมันหมูนะเว้ยเรากินไหมไม่ปลาทูที่ตลาดมีมุสลิมขายไหมมีไหมมีแล้วก็ที่ซื้อของมุสลิมหรือของคนจีนคนเจ๊กโดยส่วนใหญ่แขกเราฮะโอ้มุสลิมด้วยนะผมเห็นโรงปลาทูที่หนองจอกของคนจีนคนแขกไปรับมาเองนะครับอยู่เนี่ยเต็มเลยเป็นโรงปลาทูใหญ่เลยตลาดหนองจอกที่มิ้นก็ไปรับนะครับเออไปเอาเขาก็ไม่เคยให้เราดูมีคนลือว่าเนี่ยนะเขาผสมน้ำมันหมูนะเนี่ยมันถึงเงาเนี่ยก็มีคนว่ามีคนบอกอาจารย์เฮลบูบอยกินไม่ได้เอาอีกแล้วกูกินทุกวันเลยรอมฎอนมีคนมาบอกเฮลบูบอยนี่กินไม่ได้ต่อไปนี้ไม่ถามใครแล้วไม่อยากไปอยู่ใกล้พวกนี้พวกนี้มันสืบเก่งมันบอกเฮลบูบอยกินไม่ได้แล้วกูทำไงว่าของชอบด้วยเอาได้เคยได้ยินไหมมีคนบอกเฮลบูบอยกินไม่ได้แล้วเราถามกินไม่ได้ตรงไหนเนี่ยมันมีส่วนผสมไปทำงานมาเหรอเปล่าอ้าวมึงรู้ได้ไงเขาว่าเอาอีกแล้วมึงเขาว่าอย่างเดียวไอ้คนที่ตอบมานะเปล่าเลยอยู่บ้านอย่างเดียวรู้ว่าเขาผสมแล้วก็มีบ้านไหนไม่มีเฮบูบอยสู้เราไหนไม่มีเลี้ยงบอกที่รอมฎอนในเดือนรอมฎอนทั้งเดือนน่ะแม่ไอ้นี่มาบอกฮารอมมันไม่ได้เกี่ยวเรื่องตาฮาลาลไม่ฮาลาลมันอยู่ที่ของแต่ถ้าเราได้ตาฮาลาลเนี่ยมันดีอยู่อย่างนึงเราปลอดภัยเพราะมีคนไปตรวจฉะนั้นเราเนี่ยอย่าไปว่าคนที่เขาดูตาฮาลาลเนี่ยมันกินกันอ้าวเห็นไหมเวลาเขาไปสวมไปตรวจมาไอ้เขาจะได้กินมันคนละประเด็นประเด็นอย่างเดียวว่าเขาเนี่ยตรวจว่าของฮาลาลเราจะได้กินได้แต่คนก็ไปวิจารณ์เขาอีกผมเนี่ยสงสารเขานะพวกหน่วยฮาลาลเนี่ยนะมันไปตรวจฮาลาลมันกินกันไปยุ่งอะไรเขาล่ะเขาไปทำงานให้เราตรวจของฮาลาลแต่ไก่ KFC ตกลงกันไม่จบไม่ใช่เรื่องตาเรื่องว่าฮาลาลไม่ฮาลาลแต่ยังตกลงกันไม่จบระหว่างหน่วยฮาลาลกับเจ้าของบริษัทผมไปถามมาแล้วเพราะว่าตอนจุฬาคนก่อนของอาจารย์สว่าสุมาลยศักดิ์รอฮิมาฮุลลอในยุคนั้น KFC ฮาลาลกินได้แต่มายุคหลังกินไม่ได้เพราะไม่มีตาฮาลาลหรือว่าของมันไม่ฮาลาลเห็นไหมมันคนละอย่างนะมันของไม่ฮาลาลหรือไม่ได้รับตาอันนี้มันคนละประเด็นนะครับเราก็ต้องดูเหมือนกันเราไปซื้อขนมปังที่โลตัสเห็นไหมมุสลิมขนมปังสวยเลยเอานี่ลูกเกดขนมปังโรยอะไรอ่ะไอ้น้ำตาลขาวๆเขาเรียกอะไรนะเรซิ่งอะไรสิอ๋อไอซิ่งผมก็ไม่รู้ไปเรียกเรซิ่งไงโอ้ยๆไม่มีหมูแต่ไอหมูหยองเนี่ยอยู่ในถาดข้างๆออกมาจากเตาเดียวกันเลยมุสลิมไปแล้วไปเข้าร้านเราตัดปั๊บหยิบเลยเห็นเลยคุ้มหัวอันนั้นอะไรอ่ะไก่หยองหรืออะไรเปล่าหมูหยองพวกน่ะเอ้าแล้วก็เตาเดียวโอ้โหพี่น้องแล้วก็ของคนต่างศาสนิกเขาทำหน้ากินด้วยเคยเห็นไหมอ๋อหรอทำไมมันดูหน้ากินกูละทรมานผ่านเห็นที่ของแขกมาแล้วเอาหรอกระบูกระเทามาเลยทำไมมุสลิมทำแบบนั้นดิเลี้ยงแบบนั้นน่ากินอัลลอฮ์ผ
ผมเนี่ยเดินไปนะเวลาผ่านไอ้ร้านเนี่ยอ๋อเงาลื่นน่ากินจังเลยมุสลิมน่าจะมีแบบนี้หลายๆร้านนะคราวนี้มุสลิมไม่มีทำไงอ่ะสวยละกูเอาขนมปังลูกเกดแล้วก็ขนมปังโรยน้ำตาลอะไรไอซิ่งรู้หรือเปล่านี่ทำไอซิ่งไอซิ่งแล้วจะยังไงมันออกมาในเตาเดียวกันน่ะกินได้ไหมมาเตาเดียวกันเลยเออนั้นให้รู้ด้วยนะครับว่าของแบบนี้ต้องระวังต้องระวังแล้วมันก็น่ากินน่ากินไหมนะหนูเคยไปซื้อเปล่าเล่ามาซะดีๆนะขำๆอย่างเงี้ยน่าจะมีนะครับนั่นก็ให้พวกเราอัลลอฮ์ถึงบอกแล้วอย่าไปบอกของฮาลาลให้เป็นของฮารอมของฮารอมให้เป็นของฮาลาลไม่ได้นะครับอุลามะอธิบายเรื่องอะไรเรื่องอาหารกับเครื่องดื่มตอนนี้ออกมาใหม่อันสุดท้ายเบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์เขามุสลิมขายเบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์ขายได้เพราะไม่มีแอลกอฮอล์พี่น้องว่าใช่ไหมขวดก็เรียนแบบรสชาติก็เรียนแบบสีก็เรียนแบบชื่อก็แบบเพียงแต่ไม่มีแอลกอฮอล์กินได้ไหมที่กินไม่ได้ไม่ใช่ของมันฮารอมมันของเรียนแบบเนี่ยน้ำหนึ่งแก้วน้ำใสๆแต่ทำทะลึ่งเนียดนึกว่าเป็นเหล้าลิงบาปนะพี่น้องของฮาลาลไปเนียดว่าเป็นไม่ได้นะครับดูดิเนี่ยลิงอย่างนี้ยังไม่ได้เขาเรียกลิงเกินเหตุแม่น้ำดีๆไปซื้อน้ำสะเดี๋ยวนี้เห็นบ้าล่ะเบียร์ขายที่ซาอุดีมีขายชื่อเลยเบียร์เราบีดูนี่แอลกอฮอล์ไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยคนกินใครรู้ไหมไม่ใช่ชาวบ้านแซะตัวแสบแล้วไม่พอน้ำลูกหุจญาตกินแซนำใช่ไหมใช่ลูกคุณย่าจะไม่รู้เหรอเขาเขียนเบียร์ใครจะกล้ากินน่ะโอ้ยแซมีหลายแบบจำให้ดีนะครับแบบที่หนึ่งลูกคุณย่าอยากได้อะไรอ๋อลูกคุณย่าอยากจะดูดบารากูแซกนั่งรถแท็กซี่ไปซื้อมาเลยทั้งเตามาสะบัดกันในโรงแรมป๊าบป๊าบควันเหนียงโรงสีนะครับเขาเรียกสะบัดงวงกันอ้าวลองดูเนี่ยพี่น้องจบอัสฮัดกินเบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์โอ้ยมันไม่มีแอลกอฮอล์กินได้เบียร์ฮาลาลถามสิของเรียนแบบของเรียนแบบของฮารอมน่ะได้ไหมเบียร์เป็นของฮารอมแต่เราก็เรียนชื่อก็ใช่ขวดก็ใช่กระป๋องก็ใช่สีก็ใช่รสชาติก็ใช่เพียงไม่มีแอลกอฮอล์เองไอ้อย่างนี้เนี่ยมันผิดตรงเรียนแบบไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของแอลกอฮอล์อันนี้เป็นผู้ชายเป็นผู้ชายนะไปเรียนแบบผู้หญิงเป็นตุ๊ดบาปไหมอ้าวกูเป็นผู้ชายนะเว้ยกูไม่ได้เป็นผู้ชายนะยะบาปตรงไหนแม่มีโรงเรียนหนึ่งจัดละครให้เด็กผู้ชายแต่งชุดเป็นผู้หญิงเป็นแม่โอ้ลูกแม่บาปกันทั้งโรงเรียนดูดิความที่อยากจะสนุกให้เด็กผู้ชายขึ้นไปแต่งตัวเป็นผู้หญิงเป็นแม่ไม่ผู้หญิงไม่ต้องเดี๋ยวผู้ชายเองไปแสดงละครแสดงละครเพื่ออะไรอ๋อลูกเรียกอะไรเรื่องลูกทรพีแม่ก็เลี้ยงลูกมาอย่างดีโอ้ลูกอย่างงั้นอย่างงั้นเวลาโตมาลูกติดน้ำท่อมแล้วก็ด่าแม่ว่าแม่ลอกทรพีฉันไม่ใช่ผู้หญิงเอาผู้ชายขึ้นไปสวมตะละกงลูกอย่าว่าแม่เลยบาปไหมเนี่ยเขาเรียกการละครอันนี้ก็ต้องระวังนะครับอย่าก็นั่นแหละฮะดิสบอกแล้วไอ้เรื่องเลื่อนแบบนะครับลูกเราก็เหมือนกันนะครับดูแลให้ดีนะครับอ้าวมาสรุปข้อที่หนึ่งของที่อัลลอฮ์และรอซูลบอกนี่อันนี้นี่ของได้นะเปอร์เติมเนี่ยเติมพวกเติมพวกทำบิดอะห์
ใครที่ทำบิดอะห์นี่พวกเขาละเมิดเหมือนกันละเมิดรอซูลละเมิดศาสนาของอัลลอฮ์นบีดูดินบีไปเยี่ยมกุโบมันเฝ้า3วันไม่ออกเลยไม่ออกไม่พอเจ้าภาพขนข้าวปลาไปให้กินในกุโบมีเตาแก๊สปิกนิกต้มชากันโอ้โหมึงเอ้ยมันทำอย่างโรงแรมดูกูโบเขาให้อ่านดูอาให้ไปเยี่ยมเปล่าโอ้โหปลาต้องโกวางเต็มเลยอยู่ข้างกูโบอ่ะละชาอีกเฝ้า3วันกิน3วันเงินได้คนละพันนะครับฉะนั้นดูด้วยนะครับนี่เขาเรียกละเมิดศาสนาเราจะไม่ได้อย่าละเมิดนะศาสนาว่าขนาดไหนเอาแค่นั้นพอเอาแค่นั้นพออย่าเกินอ่ะวันนี้ก็จบแค่นี้นะขอดูอาให้ทุกคนที่มาวันนี้นะครับเจอสิ่งดีๆในชีวิตนะครับดีใจนะพี่น้องรู้ไหมคนที่พูดศาสนาแล้วมีคนฟังถ้าเวลาพูดศาสนาไม่มีใครฟังอัลลอฮ์เซซอกูอยากร้องแล้วเนี่ยนั่งเนี่ยโอ้โหทำดิลละเลยเนี่ยจริงมีตังอยากจะแจกเลยนี่มันไม่มีอัลลอฮ์อยากจะแจกตังโอ้โหทำผมมีความสุขผู้ชายไปวางโอ้โหจัดเก้าอี้ไว้50ตัวมี10คนบรรยายกับเก้าอี้แต่คนน้อยคนไม่มีนะจะน้อยหรือมากขออย่างเดียวว่าให้มีคนฟังคนเดียวก็ต้องพูดนะครับแต่คราวนี้ใจมันก็จะเหี่ยวนิดนึงนะครับอ้าววันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะสุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลค์